行くぞ。โอเคครับผมมาอยู่กับเกมแรกนะผมดากอาลองปาครับผมกับตัวละครเลจูนะฮะเป็นตัวละครสเตปสี่ดาวนั่นเองนะผมแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะผมเก่งกว่าตัวละครรีเจนต์บางตัวด้วยซ้ำนะฮะโหโซโลมาไหมเนี่ยอึ๊บหลบมาก่อนแต่ว่าโดนเกาะไม่เป็นไรฮะยังได้อยู่นะผมโอ้โหโดนสกิลอีกอย่าบอกนะว่าบิ๊กมัมจะฉีดนั่นไงชิปเป่งแล้วโอ้โหเริ่มมาโดน3สกิลโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายนะผมศัตรูคือโยนสกิลมาใส่เราโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะฮะค่อนข้างรำคาญอยู่โอ้ยโซโล2ตัวขอดอทออกมาก่อนแล้วก็เปิดอมตะไปเลยฮะขัดจังหวะศัตรูไปก่อนนะผมจริงๆทำดาเมจกับโซโลด้วยสกิลนี้ไม่ค่อยได้นะผมแต่ว่าสกิลหนึ่งได้นะผมแตกไปเลยครับผมทีเดียวเลยนะฮะระยะประชิดคือแรงมากๆเลยนะผมแต่ข้อเสียของสกิลของตัวเลจูเนี่ยคือโดนขัดได้ง่ายมากๆนะผมมันไม่มีการชะงักในการใช้สกิลนะเพราะฉะนั้นจะใช้สกิลอาจจะต้องระวังดีๆนะผมเนื่องจากมันตัวสเต็ปเนาะส่วนใหญ่การชะงักในการใช้สกิลเนี่ยจะอยู่ในตัวละครรีเจนนะผมแต่ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะฮะโอเคโดนไว้ก่อนนะผมตอนนี้ธงเรานำนะฮะได้แหละไหนคอยเปิดอมตะเพื่อนต่อเนื่องเลยนี่ไงหลบได้ละสิเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแต่ข้อเสียอีกอย่างนึงเลยนะผมตอนใช้สกิล2นะตอนหลักนี่ไงเต็มหน้าโอ้แตกเลยนะผมแตกต่อเนื่องนะฮะตอนใช้สกิล2นะผมถ้าเกิดว่าศัตรูน่ะรอเราใช้สกิล2จนหมดหรือว่าจบคอมโบเนี่ยมันจะมีจังหวะที่สามารถการันตีโดนดาเมจอยู่นะผมก็อาจจะต้องระวังจังหวะนี้นะฮะถ้าเกิดศัตรูใช้สกิลตอนนั้นคือโดนแน่นอนนะฮะมันจะยืนนิ่งเป็นเป้านิ่งเลยนะผมโอเคอุ๊ยโอ้โหมีตัวฆ่าสายวิ่งว่ะคือตัวละครเลจูเป็นตัวละครสายวิ่งที่แนวซัพพอร์ตได้ด้วยนะผมสามารถเล่นแนวซัพพอร์ตได้กันธงได้นะฮะยื้อธงได้นะผมแต่อาจจะไม่ได้ถึงมากขนาดนั้นนะฮะต้องเข้าไปขัดก่อนนะผมความกันธงก็คือการใช้สกิล2ในการเป็นอมตะเพื่อยื้อเวลานี่แหละผมอันนี้คือข้อดีเลยอาจจะพลิกเกมตอนท้ายได้ด้วยนะผมขอจุกโดนท่านี้เต็มๆหน้าดีนะไม่ตายเพิ่งติดบูสต์ด้วยนะฮะปล่อยมาก่อนโอ้ยหลบได้ครับเนี่ยเตะเลยเตะเลยสักทีตัวฆ่าสายวิ่งอย่างงั้นหลอกหรือมาสู้กันหน่อยไอ้หลบได้รอบนึงครับอุ้ยกินด้านโอ้โหเรียบร้อยกดท่าสองไม่ทันโดนแล้วครูดาวอีกชิปไปละอย่านะเขาเลือดเต็มเลยไหมเนี่ยโอ้โหเกือบตายโอเคอย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งดึงยื้อไว้ก่อนฮะเพื่อนทำอะไรสักอย่างเพื่อนโอ้โหไม่ได้หรอกเขาดอได้หรอกขออมตะเลยแล้วกันหลบดาเมจไปก่อนเนี่ยเขารออยากข้างนอกเนี่ยเขาน่าจะใช้สกิลต่อไหมเนี่ยอึ๊บหลบมาก่อนนี่ไงโอ้หน้าสั่นเลยเราใจเย็นเขาไม่ใช้สกิลไม่ใช้สกิลหลบมาก่อนแล้วก็เตะไปเข้าไปเตะจนตีสถานะแล้วก็จุ๊บไปดีนี่ไงแตกครับผมโคตรแรงระยะประชิดคือแรงโคตรเลยนะผมตัวละครตัวนี้นะฮะบิ๊กมัมยังตายได้เลยนะผมถ้าเกิดว่าบิ๊กมัมไม่ได้ติดไฟเราก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นประมาทตัวเลจูไม่ได้นะผมดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะฮะอุ้ยเราต้องกระจายตัวกันฮะเชื่อมั่นว่าเพื่อน3คนน่ะกันธงได้นะผมแล้วก็มากันธงนี้แล้วกันเดี๋ยวให้เขาดึงนะผมนี่ไงอมตะยื้อไว้ครับผมยังไงก็จบครับเขาดึงธงไม่ได้แน่นอนครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมแรกนะผมมาอยู่กับเกมที่2กันบ้างนะผมด่านชาบอรี่ตอนเช้านะฮะเป็นเรียกว่าสวงสอนของสายวิ่งนะผมเอ้ยทำไมฝั่งเรามีกับปะด้วยวะเนี่ยโอ้จะรอดไหมเดี๋ยวเพื่อนแฉงโดดมาแน่เลยอื้อหือเกาะแตกเรารีบดึงธงเลยฮะมันตามเรามาโอ้โหมันตามเราอีกโหตามตื้อไม่เลิกจริงๆไอ้แชงนี่เห็นเราเป็นสีฟ้าแล้ววิ่งตามไม่หยุดเลยนะไปแล้วครับผมได้เกาะคืนมาแล้วหนีด้วยฮะไปดึงธงบนนะครับผมดึงฝั่งตรงข้ามไม่มีใครไปเล่นธงบนเลยนะผมคือโดดว้าประบุกฝั่งเราเฉยเลยนะฮะโอเครีบยึดก่อนฮะเอาเกาะให้เต็มก่อนนะผมโอเคตัวละครเราข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับผมคือดึงธงเราไม่ได้เลื่อนนะผมได้เกาะอย่างเดียวนะฮะเคบิ๊กมัมงั้นเหรอผมว่าเราไหวอยู่จะทำให้ดูนะผมว่ามันสามารถที่จะจูบสังหารได้ถ้าผมบอกก่อนนี่ไงอมตะหลบดาเมจไปก่อนนะฮะนี่ไงค่อยๆนวดดาเมจไปเรื่อยเดี๋ยวอินุอาราชิก็มาว่ะเฮ้ยตายไปเปล่าเนี่ยทีเดียวแตกไปเลยครับผมนี่แรง SS นะเฮ้ยแต่ตัวที่เอามานี่มันเกินไปปะ50ไม่เนี่ยเพื่อนใจเย็นทันอยู่เรามีเกาะเราดึงได้นะผมไปนะฮะทำหน้าที่อย่างอื่นดีกว่าฮะ
ขาบุกมาไม่หยุดนะผมถ้าเรามาออกันอยู่ที่เดียวเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสายวิ่งก็ควรทำหน้าที่นะผมไปดึงท้องอื่นไปเรียกร้องความสนใจจากท้องอื่นเอานะฮะให้ศัตรูเขากระจายกำลังแล้วไม่บุกเราจนเกินไปนะผมกับปะมันจะกันธงได้ไหมเนี่ยโอเคไปล่างครับหาธงว่างครับผมพยายามไปต่ออย่าหยุดนิ่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องพยายามกันธงด้วยนะผมเพราะว่ากันธงไปตัวเรากันธงไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วนะผมโอเคได้อยู่มันลงมาตัวอะไรแข็งแข็งว่ะโอ้โหตีไม่เข้าเกาะแตกแล้วครับเกาะแตกอย่างไวเลยนะฮะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแข็งนี่ก็ตามจังเลยหลบมาก่อนแล้วก็ดึงธงฮะเพื่อนสวยครับแช่สวยแช่สวยยังดีที่มันยังทำอะไรไปได้บ้างนะผมไม่งั้นคือผมเหนื่อยนะเนี่ยวิ่งดึงธงอย่างเดียวเนี่ยโอเคโอ้โหมีคนตาย1คนงั้นเราลงไปเล่นข้างล่างดีกว่านะผมเพราะน่าจะโดดลงมาโอเคไปลอดมาดึงว่ะให้เขาดึงไปก็ได้ครับรอซัพพอร์ตนะฮะธงบียังว่างอยู่นะผมเป็นของฝั่งตรงข้ามด้วยข้างบนเจอ2ว่ะยามาโตะอย่างงั้นเหรอได้เพื่อนได้ไปธงนู้นดีกว่า ไม่เล่นนะฮะดึงธงบีต่อครับผมเดี๋ยวโอ้โหเดินมาข้างเคาน์เตอร์เพื่ออะไรครับเนี่ยขอเอามาตาก่อนเลยแล้วกันนะผมเอาชาร์จซะด้วยท้ายก็ว้าวสิครับผมเอามาตานะเฮ้ยจะมาชาร์จโจมตีได้ยังไงจะมีคนลงมามั้ยเนี่ยกลับมาอย่ามาโตกลับมาโหมันเร่งเลือดรัวๆเลยฮะเอาตั้งเคาน์เตอร์อีกแล้วงั้นก็สวยดิผมแลกดาเมจเลยแล้วกันนี่ไงทีเดียวแตกไปซะโคตรแรงคือสกิลเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะมีจุดอ่อนตรงนี้นะผมถ้าเราตัวละครเรามีเกาะนะครับผมเราสามารถที่จะรอเคาน์เตอร์จนจบนะฮะแล้วใช้สกิลเนี่ยมันจะการันตีโดนเลยนะผมอย่างเมื่อกี้นะผมเรายอมเสียเกาะเพื่อทำดาเมจแต่ยามาตกทีเดียวแตกนะฮะโอเคจะจบแล้วครับผมได้4ธงนะฮะดึงเรียกว่าดึงยับๆเลยตานี้เหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวนะผมแค่ยื้อไว้ก็พอแล้วนะผมเฮ้ยมันบุกธงแรกหมดเลยเว้ยไม่ได้เราต้องกันนะผมไปขัดเขาหน่อยแล้วกันนะผมอย่าเขาดึงได้เฮ้ยวิ่งมาโอ้มันดึงได้ไม่ทันแต่ว่าก็จบไปเที่ยวแล้วผมสำหรับเกมที่2นะครับมาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมด่านอาราบัสต้าสเตทตอนเช้านะฮะก็จะพยายามไปเอาธงกลางแล้วกันนะผมเราน่าจะวิ่งช้ามากกว่าคิงนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรให้เขาดึงธงไปก่อนก็ได้แล้วค่อยไปยึดทีหลังนะฮะโอเคเฮ้ยโอ้โหเด็ดเด้งว่าอยู่ทำไมไม่ค้างๆอ้าวออกจากธงแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับนี่ไงเราเอาทีหลังก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องรีบนะผมแล้วก็โรเจอร์อย่างงั้นเหรอปั๊มอุ้ยก็หายนี่ไงเต็มๆอ้าวเฮ้ยไม่ลดเลยเหรอโอ้โหเด้งเรียกคืนหมดเลยนะผมโรเจอร์มันจะโกงเงินไปแล้วนะแต่ว่าแต่ละคิดที่เราตีเข้าเนี่ยมันเกิน 20% นะผมเขาเลยเด้งเรียกเก่าคืนมาหมดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีธรรมดาก็ได้ครับค่อยนวดหลบมาก่อนแล้วก็นวดเลยครับผมเตะนวดเข้าไปเอ้ยเกือบตายแล้วนะโรเจอร์แล้วก็อมตะลมดาเมจจากวิ่งนำปันมาสอนสวยเกินไปแล้วนะโอ้โรเจอร์ดอดได้ว่ะอย่าเพิ่งหนีอย่าปล่อยให้หลุดมือบิ๊กมัมอย่าขัดได้ไหมอื้อหือเซตให้โรเจอร์อีกเป็นงานจริงๆนะครับผมขอสูบทางเข้าไปหน่อยอ้าวโรเจอร์ไม่ได้โดนดาเมจนะผมคือปิดพิษตายนะอุ้ยไม่มีดอทชิบหายไอ้บิ๊กมัมเอ้ยอีกนิดเดียวเองไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่มันซ้อนสวยจริงๆเลยนะโอ้ธงเราตามอยู่นะผมต้องรีบกลับไปช่วยเพื่อนแล้วนะผมไปหาดึงธงคืนก่อนนะผมโอ้แชงก็มาว่ะแชงเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยตีไปไหนวะเนี่ยเราไม่ไปยุ่งนะผมอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะระวังโอเคบิ๊กมัมนะไปเล่นกับบิ๊กมัมดีกว่าเราสามารถฆ่าบิ๊กมัมได้นะผมขอนี่ไอ้ถีบเอาหลบได้ว่ะโอ้โหทิ้วมาเกิดนะจูบสังหารไปดีอุ้ยโอ้โหไอ้นี่ซ้อนอีกแล้วนะคนเดิมปะเนี่ยไอ้บิ๊กมัมคนนี้ดอดออกมาก่อนเอาขออมตะเลยแล้วกันนะผมเพื่อนดึงธงได้ไหมดึงธงได้ไหมเพื่อนฉันวิ่งไปนู่นแล้วว่ะช็อตนี่ไงจังหวะนี้มันหลบไม่ได้นะผมคือเราจังหวะที่ท่าสองมันหมดนะฮะเราจะโดนดาเมจแบบการันตีนะผมนี่เอาไปก่อนออกไปก่อนขอโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยหลบมาก่อนฮะเตรียมจูบสังหารจูบสังหารเต็มๆได้เลือดกลับคืนมาแต่ว่าโดนเด้งไปเด้งมานะครับผมเดี๋ยวเข้าไปกลางโดมก่อนครับอมตะให้เพื่อนหลบเพื่อนดึงได้ไหมมีใครสักคนใครก็ได้อ้าวเวรกรรมไม่มีใครทั้งสิ้นขอถีบบิ๊กมัมก่อนแล้วกันนะฮะเรายังตามอยู่นะผมออกมาก่อนนะไม่มีสกิลให้เล่นแล้วโรเจอร์มาอีกว่ะเยอะจริงๆมันนัวอยู่ธงกลางกันหมดเลยเดี๋ยวออกไม่ได้ครับใจเย็นดิจูบสังหารนี่ไงแตกไปซะแล้วก็กลางโดมอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะเอลี่ของเรากำลังดึงธงอยู่นะผมสวยจะจัดเลยนะผมเนี่ยเป็นคอมโบนะฮะทำให้เอลี่เป็นอมตะอุ้ยไอ้นี่คนเดิมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชัดเลยไม่ไหวแล้วจะจบแล้วครับผมน่าจะต้องเอาอีกตัวมาก่อนนะผมกันแพ้โอ้ยเขาน่าจะดึงไม่ทันแล้วล่ะฮะ
ก็จบไปที่ร้อยของผมสำหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกัน